ZTV ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสยนตรกรรมพรีเมียมจาก Mercedes-Benz ซึ่งเป็นรถซารูนสมรรถนะสูงในตระกูล E-Class พร้อมกันแล้วไปสัมผัสและเปิดประสบการณ์ของการเดินทางสุดพิเศษได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เรา2คนครับผมอยู่กับ Mercedes-Benz AMG E63 S 4 Matic Plus ถ้าดูภายนอกแล้วมีความโฉบเฉี่ยวเป็นสไตล์ของซารูนแต่มีความสปอร์ตแฝงอยู่สำหรับภายนอกมีอะไรที่มันแตกต่างจาก E ธรรมดาบ้างครับพี่อันดับแรกล้อแม็ก20นิ้วลายคอสโปกระบบช่วงล่างก็ให้เซตมาอย่างนี้นะครับผมคุ้มพลังเครื่องยนต์เบนซิน V8 4ลิตร612แรงม้าแรงมากแรงบิด850นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่า one man one engine คือเครื่องยนต์ทำด้วยแฮนด์เมดจากคนคนเดียวก็จะมีลายเซ็นของวิศวกรผู้ประกอบเครื่องก็คือเป็นเฉพาะเลยสำหรับ1คัน1คนตามไปเลยครับเข้ามาภายในก็ต้องบอกว่ามันเป็นซาลูนหรือว่าที่เรียกว่าซีดานฮะซีดานที่แฝงไว้ด้วยความสปอร์ตได้ตั้งแต่พวงมาลัยเลยนี่เป็นพวงมาลัยสุดตัดตะหนังผสมด้วยมีโลโก้ AMG ทั้งตรงพวงมาลัยนะฮะที่น่าสนใจครับเรื่องของดิสเพลย์มันจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกนี่เป็นหน้าจอ 12.3 นิ้วมองเห็นชัดเจนในส่วนของคนขับเนี่ยก็จะมีมาตรวัดหลังพวงมาลัยซึ่งก็จะแบ่งเป็น3จอหลักๆนะฮะจอกลางก็เป็นเรื่องของการขับขี่เรื่องของมาตรวัดรอบความเร็วแล้วก็เรื่องของเกียร์ฮะแล้วก็โหมดการขับขี่ส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือมาตรวัดแรง G ไปลองขับกันเลยครับครับผมค่ะไปตอนนี้เนี่ยมันมีโหมดให้เลือกพี่บอยลองเลือกโหมดดูว่ามีโหมดอะไรบ้างตอนนี้เราก็ขับอยู่ในโหมดธรรมดาของฟอร์ดนะครับใช่ครับพี่แล้วมันก็จะมีสปอร์ตพลัสแล้วก็มีเลสซึ่งเลสชัดเจนมากแน่นอนคือซึ่งไอตัวเลสเนี่ยมันสามารถปรับได้หลายอย่างมีตัวนี้มีด้วนใช่ไหมใช่ฮะที่สามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากได้เครื่องแรงแต่ช่วงล่างนิ่มหรือว่าจะเป็นช่วงล่างนิ่มแต่ว่าเครื่องยนต์รุนแรงก็สามารถเลือกได้ตามความพอใจของคนขับแล้วก็ปรับในเรื่องของโหมดโชว์อัพได้ด้วยใช่ไหมครับที่เราสองคนได้ไปสัมผัสตัว AMG E63S คันนี้แล้วนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับน้องแอมครับต้องบอกว่ารถคันนี้มันเหมือนกับคนที่มีดีฮะแต่ว่าไม่ชอบโชว์แต่พอขับไปแล้วเนี่ยบอกว่ารถมันสุดยอดมากๆครับแรงม้าที่ให้มาถึง612แรงบิดที่ให้มาถึง850นิวตันเมตรเนี่ยบอกจริงๆมันคือซุปเปอร์คาร์ดีๆนี่เองนะฮะในร่างของซาลูน4ประตูสำหรับใครที่สนใจเจ้า E63S4Matic Plus คันนี้นะฮะสามารถไปชมได้ที่โชว์รูม AMG 15แห่งทั่วประเทศนะครับครั้งหน้าจะมียนตกรรมอะไรที่น่าสนใจนะครับติดตามได้ครับที่รายการ ZTV ครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปสัมผัสตัวจริงได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการของ Mercedes-Benz ทั่วประเทศติดตามอัปเดตยนตรกรรมสุดหรูหลากหลายสไตล์ได้ที่ ZTV ที่เดียวห้ามพลาดนะคะ